นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเรียกว่าสมหวังแล้วสำหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอย่างแอร์ภัทธราหลังแต่งงานชีวิตรักแฮปปี้มาพักใหญ่จนแฟนๆลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีเบบี้ตัวน้อยมาเป็นแก้วตาดวงใจล่าสุดแอร์ภัทธราได้โพสต์ภาพอัลตราซาวด์ใน Instagram ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกแล้วพร้อมเผยนาทีที่ได้รู้ว่ามีชีวิตน้อยๆเกิดขึ้นในท้องว่าที่คุณแม่ทั้งตื่นเต้นและกังวลไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงอีกทั้งจังหวะที่ทำงานเยอะเดินเยอะจนเลือดออกฮอร์โมนสวิงนั่งร้องไห้ไม่หยุดแต่พอได้ยินเสียงหัวใจลูกน้ำตาก็ไหลออกมาทุกทีในที่สุดมันก็ผ่านมาได้งานนี้เพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงกันล้นหลามซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับพร้อมกับขอบคุณด้วยรูปหัวใจสำหรับทุกความยินดีทุกคำอวยพร